ราจะเอาเอกลักษณ์ของความเป็นประคนชัยจุดเด่นของเราก็คือเทียนพรรษาที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับไปร่วมในขบวนสงกรานต์คาร์นิวัลนะครับที่สนามช้างอารีน่านะครับวันที่13เมษายนนี้ครับก็คงจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชมนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกเหมือนเดิมครับเพราะ2ปีที่ผ่านมานะครับปีแรกนะครับทีมของสงกรานต์คาร์นิวัลของอำเภอประคนชัยก็ได้แชมป์ชนะเลิศมานะครับปีที่แล้วเราได้รองแชมป์นะครับเราไปพลาดเสียแชมป์ให้กับอำเภอห้วยราชแต่ปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะไปทวงแชมป์คืนครับกับก็ขอเชิญชวนนะครับมีโอกาสก็ไปเที่ยวนะครับวันที่13เมษายนนี้นะครับที่สนามช้างอารีน่าครับและปีนี้โชคดีที่ว่าปอสูแล้วก็คนที่เขาคุมทีมงานนะครับก็คุยว่าปีนี้อยากเอาความเป็นประคนชัยไปนำเสนอที่งานคาร์นิวัลบุรีรัมย์นะครับก็คุยกันว่าตกลงกันว่าอาจจะเอาเอกลักษณ์ของบ้านเราคือเหตุเทียนพรรษาเนี่ยครับเอาไปโชว์เพราะฉะนั้นก็งบประมาณก็เลยลดลงมานะครับจริงๆทำรถแต่ละครั้งเนี่ยแสนกว่าเกือบสองแสนนะครับแต่ปีนี้ก็ลดลงมาพอสมควรนะครับก็เอาอย่างหนึ่งงบประมาณลดลงมาสองเราได้ความเป็นตัวตนของประคนชัยไปโชว์ให้เขานะครับคาดหวังยังไงไม่ได้คาดหวังอะไรนะอยากมีส่วนร่วมก็ให้เขาดูมีความสุข